เหรอโทษทีขออนุญาตโอเคนะปกตินะโอเคมาที่นี่ให้ลุงออกช่วยเรื่องอะไรเดี๋ยวล้างมือก่อนแต่แตะเนื้อสาวต้องล้างมือก่อนถามว่าจะให้ช่วยเรื่องอะไรกันเชิญครับเหนื่อยง่ายค่ะหายใจไม่ค่อยออกหายใจไม่ค่อยออกถามว่ามันแน่นจุดไหนฟังเวลาหายใจเนี่ยบางคนมันแน่นที่หน้าผากเป็นความจริงนะเพราะลุงมีคนที่เก็บพิธีเยอะบางคนแน่นหายใจแล้วแน่นแถวๆนี้บางคนก็แน่นแถวนี้บางคนแนวทีนี้ถามว่ามันแน่นจุดไหนเดี๋ยวนี้แน่นไหมแน่นนะเอาหายภายใน1นาทีดีมั้ยดีค่ะสังเกตนะคะสังเกตนะครับย้ำไม่มีใครตัวในโลกนี้ 7,000 8,000 ล้านคนเขาเหล่านั้นจะไม่รู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราแน่นอนกำลังจะบอกว่าความรู้สึกของเราอยู่ในส่วนตัวของเราคนอื่นก็ไม่สามารถเอาความรู้สึกมาทดแทนได้เลยแปลว่าความรู้สึกของคนอื่นจะมาแทนเราไม่ได้เลยทำนอนเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่ถอดความสูงของเราใส่ผู้อื่นทำไม่ได้แปลว่าของใครของใครนาทีนี้บอกว่าแน่นตรงนี้นะไม่เกินนาทีนึงหายใจธรรมดาครับค่อยหายใจไว้เปิดตามจังหวะไปเรื่อยๆครับรู้สึกอะไรไหมอย่าเพิ่งตอบเราวัดกันที่ความรู้สึกเลยนะครับวิธีนี้ต้นครับอึ๊บผ่านไปแล้วประมาณครึ่งวินาทีไม่ครึ่งนาทีก้นตามตอบไหวไหมครับไหวค่ะไหวนะหายแล้วครับตอบไปดิอึ๊บนั่นลงยังจริงอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะเป็นไปได้ยังไงลงเลยลงเลยเหรอโอ้ยบอกแล้วไม่ถึงนาทีด้วยเมื่อกี้นี่มันเป็นไปได้เพราะมันเป็นไปแล้วชัดไหมฮะหายใจแน่นหน้าอกเนี่ยนะฮะถามว่ามันเป็นมานานหลายวันหลายเดือนแล้วหลายปีหรือยังครับนานแล้วค่ะเป็นมาตลอดมันหายใจไม่ทันบางทีมันก็เหนื่อยง่ายถามว่าเป็นมากี่เดือนกี่ปีเป็นปีตอบตรงนั้นเป็นปีเลยเหรองั้นถามต่อว่าหลับสนิทไหมเดี๋ยวไม่หลับไม่สนิทเป็นผลสืบเนื่องเลยเกิดระแวงไปเลยนะหายใจไม่ปกตินี้มันจะมีผลต่อในการนอนหลับก็เลยถามว่านอนหลับสบายไหมระแวงนะได้ยินอะไรนิดหน่อยก็นอนไม่ได้เลยตื่นเลยเซนซิทีฟมากพอรู้สึกตัวแล้วก็ไม่หลับอีกเลยใช่เอาแบบไม่ตื่นไหมเอาไหมไม่ตื่นหลับทีเดียวแล้วไม่ต้องตื่นเลยเอาไหมคนทั้งหลายเขากลัวตายกันนี่ยังสอยังแซ่อยู่อยากจะหลับแบบไม่ตื่นไม่ใช่อย่างนั้นอยากหลับแบบหลับสบายแบบไม่ถูกในใจนะอยากจะหลับเป็นปกติตื่นเป็นปกติเหมือนกับชาวโลกเขาหลับแล้วตื่นกันทำนองนั้นนะครับถามว่าปวดหัวไหมครับเดี๋ยวนี้ก็มีบ้างค่ะเดี๋ยวนี้ปวดเอานิ้วแตะที่มันหยุดจุดไหนที่มันปวดก็จะปวดครั้งเดียวข้างขวานะปวดครั้งเดียวเดี๋ยวนี้มีอยู่เนาะมีค่ะอยากจะหายไหมเนี่ยอยากค่ะอยากนะถ้ามันหายไปสัก1นาทีเนี่ยภายหนึ่งนาที
มันปวดมานานกี่เดือนกี่ปีไหมหรือว่ามันปวดต่อเนื่องมายังไงมันจะเป็นช่วงๆบางทีมันก็ปวดขึ้นมาเลยโอ้อาทิตย์หนึ่งเป็นสักกี่ครั้งกรณีนี้ไม่บ่อยเมื่อเช้านี่เป็นไหมเมื่อวานเมื่อวานเป็นเวลาครับกลางคืนค่ะกลางคืนนะโอเคครับจำเหตุการณ์นั้นได้นะจำความรู้สึกนั้นได้นะฮะต่อไปความรู้สึกที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะหายไปกับมือไม่เกิน1นาทีต่อไปนี้โอเคนะหายใจตามปกติครับผมผ่านไปแล้ว30วินาทีอีกทีนึงถามว่ามีไหมครับหัวปลอดโปร่งโล่งสแมนแตนไหมอย่าหัวเราะตัวเองอย่าหัวเราะเป็นการรีเช็คได้เลย1นาทีพอดีถามว่าเป็นจังไดโล่งสบายตัวโล่งจริงเหรอสองโล่งนะโล่งที่หนึ่งที่แถวนี้เนาะโล่งที่สองที่ผมหายเลยสบายอ่ะโล่งที่หนึ่งที่โทษทีขออนุญาตปึ๊กโล่งที่สองที่หัวมีอื่นอีกไหมในร่างกายที่คิดว่าร่างกายเธอมันติดขัดสบายมีไหมคะสบายค่ะแน่ใจนะแน่ใจนะลุกๆเดินสิครับมันต่างจากเดิมไหมคะลองลุกเดินดูฮะต่างจากการที่เดินติงตังๆเลยเหมือนกับนางสาวไทยประกวดกันนะแบบท่านั้นเลยยิ่งส่วนทรงองค์เอวเนี่ยใกล้เคียงนั่นน่ะใกล้เคียงนางสาวไทยนะเป็นไงพอไหวไหมไหวค่ะเคยเจอประเภทนี้ไหมวันนี้ดีกว่ามากับใครพ่อกับแม่ค่ะนู่นเหรอใช่ค่ะไหนพ่ออยู่ตรงไหนเตี้ยโอเคแม่แม่เล็กแม่สีอะไรใส่เสื้อสีอะไรแม่แม่ไม่ใช่ขอเรียกแม่โอเคโอ้นั่งแม่นั่งนะตามสบายนี่พ่อโอเคครับมากับพ่อมากับแม่นะเคยรู้จักลุงมาก่อนไหมทั้งนั้นน่ะแม่เคยบอกเมื่อตอนกี่ปีแล้วอ่ะ2ปีที่แล้วก็เคยมารอบหนึ่งแต่ไม่ได้สนใจอ๋อ2ปีที่ผ่านมารอบนึงแต่ไม่ได้สนแค่มากับแม่เฉยตอนนั้นนะฮะเวลาลุงทำกับแม่หนูนะนึกด่าเมียพ่อลุงบ้างมั้ยเนี่ยไม่ทำอะไรกับแม่กูอย่างเงี้ยใช่รู้สึกขัดเคืองหรือขันเคืองเคืองมั้ยครับไม่ค่ะเฉยๆเนาะเพราะว่ามาเป็นเพื่อนแม่โอเคใช้ได้หลังจากแม่ถูกกระทำเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะหลังจากนั้นกลับบ้านไปแม่เล่าอะไรให้ฟังไหมก็บอกเกี่ยวกับอะไรไม่รู้สิเข้ามาหาลุงวันนั้นเขาก็ฟังลุงมาตลอดเขาชอบเปิดให้หนูดูแล้วหนูเคยดูไหมดูค่ะดูแล้วอยากจะตบหน้าลุงนี่เนี่ยภาษาลุงภาษาโอ้โหมันรับไม่ได้นะอ๋อค่ะแต่หนูไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นแค่ดูหนูก็ดูไม่ได้เก็บความสำคัญของสาระในการพูดจาเลยเนาะผ่านหูผ่านแล้วก็ผ่านไปแต่วันนี้เฮ้ยลุงงอกเป็นยังไงปวดหัวหายทันทีปวดท้องหายทันทีไม่ถึง1นาทีอ้าวไม่ถึงนาทีครึ่งอ่ะใช่ไหมฮะค่ะเมื่อกี้ไตเติ้ลแมนเขาผ่านกรรมการได้ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยใจเต้นแรงกระพังกับอากาศไม่คิดได้ไหมครับก็ยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไม่ค่อยติดตามกับแม่ไปเรื่อยโอเคนะค่ะพอใจไหมครับค่ะพอใจแน่ใจนะหนังสืออยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังค่ะเอ้ยเรียนจบไปแล้วไม่ได้เรียนแล้วจบไปแล้วจบเลยเนาะม.2หืมม.2ไม่
ไม่น้อยนักหรอกมาเรียนน้อยจังเกเรเกเรไม่ค่อยเรียนพูดใหม่เกเรเกเรด้วยเหรอเขาเกเรไงไหมใกล้เชื่อมเอาเก้าอี้มาด้วยพ่อพ่อพ่อไงว่าพ่อพ่อผมถามว่าเรียนหนังสือหรือเปล่าเขาบอกไม่เรียนเรียนชั้นไหนม.สองถ้าไม่เรียนต่อก็ตอบว่าเกเรถามว่าเกเรจริงไหมก็จริงครับเขาไม่อยากเรียนเหรอทำไมไม่อยากเรียนหนังสือโวยวายขนาดนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้23ค่ะตอนนี้23ถ้าไม่เรียนหนังสือเนี่ยแล้วจะประกอบอาชีพอะไรยังไงต่อไปเนี่ยทำไงงั้นประกอบอาชีพทุกวันนี้คือไม่ทำเลยมันน่าตีนะ23ปีไม่ทำอะไรเลยแย่สิพ่อแม่ก็อยู่ได้ไงอ่ะใช่ไหมล่ะไม่ได้กลับคิดใหม่ทุกวันนี้ก็มีกศน.ไม่ใช่เหรอตั้งใจใส่กศน.ไปจะตัดชุดตัดอะไรเรียบร้อยแล้วจะไม่ไปเรียนกศน.เหรอมันมีอะไรติดขัดไหมวันนั้นที่ไม่ไปเรียนบอกมามา2 คนเราจะกระซิบกันเอากระซิบกันไม่มีจริงเหรอมันต้องมีอะไรติดขัดเดี๋ยวโหชุดๆทำเรียบร้อยไม่ไปเรียนเนี่ยมันต้องมีเหตุนะเอาจริงๆไม่มีอะไรจะแค่ไม่ไปเลอแล้วไม่ไปเรียนหนังสือจะไปต่อได้ไงชีวิตเนี่ยนอนลองคิดจะเอาทำอะไรค้าขายก็ไม่ได้ทำทำปะค้าขายตอนนี้ทำอยู่กาแฟนะอยู่ทำอยู่กาแฟโถเอ้ยมีแฟนแล้วก็บอกสิโถเอ้ยแค่นี้มันก็จบโอเคนะโอเคนะฟังดีนะดีแล้วทำกับแฟนต้องฟังดีนะถามว่าแฟนเขาทำอะไรกันในเวลาเนี้ยรับซ่อมแม่แรงแม่แรงรถเนี่ยนะรับซ่อมแม่แรงตัวไฮดรอลิกของรถรถไอ้นี่ไฮดรอลิกรถเตี้ยไอ้ไฮดรอลิกนี่รถไฮดรอลิกรถติดล้อรถเทรลเลอร์อ๋อพวกเทรลเลอร์เนี่ยนะทุกอย่างโอเคอ๋อเป็นช่างนะถ้าเป็นช่างตึ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 งโอเคใช้ได้นะนะเขาขยันมันเพียรไหมถ้าช่างขยันเพียรก็โอเคนะอาชีพช่างมันไปได้หรอกนะเพราะว่ารู้อะไรก็รู้ให้จริงมีฝีมือเนี่ยขอให้มีฝีมืออย่างเดียวมีฝีมืออย่างเดียวด้วยนะเจ้าของรถเขาไปบินหาพุ่นโทรศัพท์หาเราปิ้งไหนเดียวเรามอเตอร์ไซค์ไปเลยปั๊บบางทีมันนิดเดียวเองเส้นผมบางภูเขาพวกนี้ครับบางทีมีวาล์วตัวเดียวแท้ๆเลยคนไหนที่รู้แล้วก็ซื้ออะไรติดกระเป๋าได้เลยครับคนที่มีความเชี่ยวชาญพวกนี้นะบอกยี่ห้อบอกรุ่นมาทั้งนั้นครับมันสามารถมองทะลุกระโปรงและพวกไฮดรอลิกมันก็ไม่มีอะไรมากก็มีการทดแรงต้นกำเนิดของการเกิดแรงดันน้ำมันแน่นอนต้องมีทางปิดทางเข้าทางออกคือวาล์วปิดเปิดทางเข้าทางออกมีแค่นี้เนาะวันดีคืนดีเคยไปช่วยแฟนมันเป็นงานเขาจะให้ทำพวกบินมากกว่าทำบินมากกว่าดีเลยช่วยกันเนาะแปลว่าคนนึงแข่งในบ้านอีกคนแข่งนอกบ้านเข้าท่าสองแรงแข่งขันเนาะช่วยกันปั่นเข้าไปแฟนเกเรไหมถ้าทำงานก็ไม่เมื่อก่อนเกเรเกเรด้วยกันค่ะเกเรด้วยกันหรือเปล่าไม่ต่างฝ่ายต่างเกเรเราก็เกเรของเรา สองเกก็มาเจอกัน โอเคไม่เป็นไรมันเป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะ
ขั้นตรงก็คือว่าประสบการณ์ชีวิตแต่ตอนนี้ไปก็พยายามสองแรงช่วยกันครับเบาหัวมากไหมครับเบาหัวมากไหมครับมากดูสิขอดูรอยยิ้มมาสิยิ้มเป็นหรือเปล่ายิ้มตลอดโอเคครับลุงเวลาดูหน้าคนดูออกนะใครจะเจริญก้าวหน้าไม่เจริญก้าวหน้าเวลาชวนคิดชวนคุยเนี่ยครับลุงจะดูออกนะครับโอเคนะลุงจะเป็นคนที่ดูคนออกว่าจะพูดหรือไม่พูดต่างหากล่ะครับถ้าพูดแล้วเกรงใจไหมหรือไม่ต้องเกรงใจนะงั้นภาษาลุงถ้าพูดจาผ่านจอมันเคืองหูก็อนุญาตให้ด่าเมียพ่อลุงลุงไม่เจ็บปวดหรอกต่อไปคงจะดูหน้าจอมั้งพอรู้ศักยภาพของสองมือเปล่ากันถึงความเข้าใจแล้วนี่ใช่ไหมคอยติดตามให้ดีสูดหายใจลึกๆให้มีเรี่ยวแรงนะบอกแฟนด้วยนะให้มีพลังร่างกายแข็งแรงจะได้ไม่เพรียงพร้ำโอเคนะงานช่างมันงานที่ดีแล้วครับตัวดำไม่ต้องกลัวเนาะตัวดำมันชักได้นะตัวดำเสื้อผ้าดำมันชักได้นะแต่ใจดำเนี่ยไม่ไหวนะฝากคำพูดต่อไปได้มาหาแฟนเสื้อผ้าของพี่ตัวของพี่ดำไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าให้กระซิบเบาๆกระซิบเบาเอาหูไปเงี้ยแต่อย่าให้ใจดำนะพี่อย่างเงี้ยกระซิบเบาๆโอเคนะเป็นภาษาที่เบ็ดเสร็จครับแล้วเขาจะคิดได้จะรู้ว่าพอได้นะเอาละฝากไว้แค่นี้โทษทีขออนุญาตทีเพื่อให้ปลอดโปร่งการชวนคิดชวนคุยกันนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะในการที่จะให้ร่างกายดีนะครับสำหรับลุงหงอกจะเป็นอย่างนั้นให้ความสำคัญเรื่องของความของการสนทนาด้วยนะครับเขาจะความโทษครับโอเคนะใช้ได้นะค่ะโอ้โหไปทำตราได้ข้างหลังนี่ชอบโอ้ยเนี่ยโอเคผ่านแล้วผ่านเลยเนาะค่ะตรงนี้แค่นี้